เดินขึ้นมาจากทานน้ำตกนิดนึงนะครับเราเจอละเห็ดแชมเปญนะครับมาหน้าฝนก็ลงเล่นน้ำตรงนี้ได้นะครับส่วนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์ก็นี่นะครับอ๋อเป็นไฟฟ้าครับครับอืมเราตัวนี้ช่วยแจ๋วเลยแล้วมอเตอร์มันอยู่ยังไงเนี่ยพี่นี่อ๋อข้างหน้าเป็นฮับเยี่ยมเลยมันได้กี่กิโลฟอร์ซ่า350 15สิงหา67มีหลุมกินน้ำด้วยมาถึงแล้วก็โอ้มานั่งตรงนี้ได้ครับสวัสดีครับเขาตีนไก่ครับวันนี้วันที่15สิงหา67นะครับเรามาเจอกันที่เขาตีนไก่อีกแล้วนะครับอันนี้เรามาเริ่มเดินที่ร้านป้านะครับนี่เขียนไว้ร้านยายแดงมันจะมีขึ้นทางนี้กับขึ้นทางนู้นนะครับทางนู้นไปน้ำตกสลัดใดทางนี้ไปเขาหัวหมวกเขากระทิงเนินพาโนนะครับวันนี้เราเริ่มเดินขึ้นไปเส้นนี้ข้างร้านป้าตอน 9:50 นะครับไปวันนี้จะได้ระยะทางเท่าไหร่จะจบกี่โมงไปดูกันผ่านหมู่บ้านมาเจอรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวไปที่เขาหัวหมวกนะครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ 9:57 นะครับเดินมาไม่ถึง10นาทีผ่านหมู่บ้านขึ้นมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเราจะขึ้นเขาด้านหน้ากันเดินขึ้นมานะครับจะเจอบ้านสวนคูอีทนะครับประตูสู่เขาหัวหมวกแล้วทีนี้เราก็จะเดินขึ้นเนินชันๆเนี่ยนะครับที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับลองติดต่อตามเบอร์นี้ดูนะครับแต่น่าจะเปิดบริการน่าจะช่วงหน้าหนาวนะวันนี้ก็ยังรกๆอยู่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าโอเค10:08 เราขึ้นมาถึงจุดแยกขึ้นเขากระทิงนะครับใครที่ชอบแบบชันๆนะครับแต่ไม่ไกลมากขึ้นทางนี้เลยเลี้ยวขวาตัดเข้าป่าไปเลยนะครับแต่อาจจะรกๆหน่อยนะครับมันก็รกทุกทางแต่เขากระทิงจะชันนะครับชันแต่ไม่ได้ไกลมาก1กิโลแต่อันนี้เราจะเดินตรงไปที่เขาหัวหมวกแล้วก็เนินพาโนแล้วก็ต้นไม้ยักษ์ไปทางนี้ครับนะครับใครต้องการน้องหมานำทางให้หาไก่มาด้วยนะครับถ้ามีไก่ให้น้องหมาจะมีน้องหมานำทางไปแบบนี้หาได้จากข้างล่างนะครับมีหลายตัวให้เลือกไปครับเลี้ยวเข้าทางป่าเราจะเดินลงไปสู่ทานน้ำด้านล่างนะครับอันนี้จะเข้าไปในป่าชุ่มชื้นแล้วนะครับเสียดายวันนี้ไม่ได้ซื้อไก่มานะครับวันซื้อไก่มาเนี่ยไม่มีหมานำนะครับแต่วันไม่มีไก่เนี่ยชอบมีหมาเดินตามก็งงเหมือนกันโอเคครับเดินลงมาถึงทานน้ำตกด้านล่างแล้วนะครับเวลา 10:14 นะครับน้ำค่อนข้างแรงเลยนะครับวันที่15สิงหานะครับน้ำแรงมากเอาข้ามได้ไหมหอแวะกินน้ำก่อนนู่นนะครับเดินขึ้นไปเล่นตรงนี้โอเคแล้วนะครับจะมาเดินเล่นแค่ตรงนี้น้ำก็ใสแล้วเห็นป่ะแล้วก็กลับเลยก็ได้นะเราขึ้นมาตอน9:50 อันนี้10:14 นะครับแป๊บเดียวถึงทานน้ำตกเมื่อกี้แล้วนะครับเดือนสิงหาใครเหนื่อยก็มาแค่ตรงนี้ก็พอนะก็เย็นชื่นใจแล้วนะน้ำตกตรงนี้ครับใครยังไม่เหนื่อยก็ไปเดี๋ยวขึ้นไปทีเนี้ยทางโหดแล้วนะครับขึ้นเขาอย่างเดียวชันๆเลยเดินขึ้นมาจากทานน้ำตกนิดนึงนะครับเราเจอละ
เห็ดแชมเปญนะครับใครที่จะไปเดินน้ำตกโกกอีดกหรือมาที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับโกกอีดกตอนนี้ค่าเข้า300บาทต่อคนนะครับมีทั้งจองล่วงหน้าแล้วก็ walk in ก็ลองดูนะครับโกกอีดกก็ถือว่าเดินสนุกสะใจเช่นกันนะครับแต่นั้นจะเสียเงินนะเพราะต้องมีไกด์นำทางนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเส้นทางเพราะว่าทางเดินค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ไกลประมาณนึงแต่วันเดย์ทริปนะครับไปเช้ากลับบ่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับ10โมง16ไปน้องหมายังไปกับเรานะครับข้ามน้ำมากับเรานี่ครับมีพี่ๆเอาอาหารมาเทไว้ให้น้องๆนะครับเราใกล้ถึงแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากเดินขึ้นเขาไปมาอย่างเดียวนี่ครับไต่ขึ้นยอดเขาแรกนะครับเขาหัวหมวกถึงแล้วครับขึ้นมาถึงตอน10โมง26ขึ้นไปต่อเนินพาโนหรือจะเลี้ยวลงที่ต้นไม้ยักษ์นะครับ เดี๋ยวพักเหนื่อยกันไปครับพักเหนื่อย10โมง29เราไม่ได้ขึ้นเนินพาโนนะครับเราแยกจากเขาหัวหมวกแล้วเลี้ยวเลยนะครับเห็นพี่เขาบอกว่ามีเจ้าถิ่นมาบุกนะป่ากล้วยด้านบนนะครับก็ใครจะขึ้นไปก็ระวังหน่อยนะครับเราอยู่ข้างล่างๆดีกว่านะครับโอเคเลี้ยวไปทางต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์นะครับไปนะครับลงเขามาแล้วก็จะตะลุยป่าไผ่นะครับตอนนี้10โมง34นะครับเราวิ่งลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะไปเจอทานน้ำแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์นะครับเนี่ยครับเราถึงทางแยกด้านล่าง10โมง42นะครับเราจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายไปที่ต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ยักษ์เนี่ยนะครับถ้าเป็นที่อุทัยก็จะเป็นต้นผึ้งนะครับมันมีชื่อเรียกของมันอยู่ที่มันมีผึ้งอยู่บนต้นไม้เยอะๆเนี่ยนะครับมาหน้าฝนก็ลงเล่นน้ำตรงนี้ได้นะครับส่วนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์ก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เข้าไปถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งย้อนกลับไปที่สถานีเพาะชำก้าไม้นครนายกนะครับปึ๊บโอเคนะครับอันนี้คือทางที่เราลงมาจากเขาหัวหมวกแล้วก็วิ่งมาเจอ3แยกนะครับเลี้ยวซ้ายไปต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์เลี้ยวขวาแล้วก็จะวิ่งไปเจอทานน้ำเมื่อกี้นี่นะครับเราก็จะวิ่งผ่านทานน้ำด้านล่างแล้วก็ขึ้นเขาอีกนิดหน่อยส่วนมากก็จะเป็นทางเงี้ยครับทางเรียบๆเขาเรียกอะไรทางโรลลิ่งเหรอสามารถวิ่งได้นะครับจ๊อกจ๊อกไปเรื่อยๆนะครับก็จะป่าผ่านป่าประมาณนี้มีเห็ดแชมเปญขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็ดแชมเปญมันน่าจะขึ้นแถวๆที่บริเวณที่มันเป็นน้ำตกชื้นๆนะครับที่สังเกตได้ตอนนี้นะไปเราก็จะผ่านทานน้ำเมื่อกี้ที่เราแวะไปดูไอต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์มาเมื่อกี้นะครับเนี่ยเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะครับเดินเลาะผ่านทานน้ำไปครับเป็นชั้นๆลงมาเลยเนี่ยครับ10โมง53ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเรายังลงไม่ถึงตีนเขานะครับวิ่งลัดเลาะตามไหล่เขาไปเรื่อยๆนะครับทางก็ไม่ได้ชันมากนะครับทางค่อนข้างจะราบเรียบมีขึ้นเนินลงเนินนิดหน่อยนะครับเราจะวิ่งลงไปที่ทานน้ำด้านล่างนะครับก่อนจะถึงลานจอดรถเนาะไปเลาะไปเรื่อยๆครับพอวิ่งได้นะครับนี่ครับลงมาเจอทานน้ำด้านล่างนะครับน่าจะทานน้ำเดียวกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์เมื่อกี้อย่างนี้นะครับเราก็จะวิ่งกลับมาที่หมู่บ้านของคนอยู่บริเวณลานจอดรถเราก็จะวิ่งตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ
วนกลับไปที่ลานจอดรถหรือจะเลี้ยวขวาขึ้นไปทางหลังศูนย์เพาะชำก้าไม้นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่น้ำตกสลัดใดเลยก็ได้นะครับไปนี่ครับมันจะเป็น3แยกด้านหน้าเนี่ยเมื่อกี้เราวิ่งมา3แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราก็จะออกมาที่ลานจอดรถนะครับเราจะขึ้นน้ำตกสลัดใดแล้วก็เลี้ยวขวาตามทางเลาะไปนู่นนะครับโอเคครับเราลงมาแวะเติมน้ำเติมเสบียงตอนนี้ร้านยาแดงเปิดแล้วนะครับ 11:07 น.เราขึ้นไปทางเดินอีกรอบนะครับข้างร้านป้าลงมาแวะเติมน้ำเติมเสบียงเข้าห้องน้ำนะครับแล้วเราก็จะวนกลับขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณแถวๆ1ชั่วโมงนะครับขึ้นไปเขาหัวหมวกแล้วก็ลงมาทางต้นไม้ใหญ่แล้วเราก็วนขึ้นกลับทางเดิมเราวนมาขึ้นทางขึ้นเขาทิ้งตอน 11:25 นะครับวนซ้ำทางเดิมละโอเคเดี๋ยวไปต่อครับเดินไปเรื่อยๆวิ่งได้ก็วิ่งครับทางลาดแบบนี้ลื่นๆเราขึ้นเขาหัวหมวกยอดที่2เวลา 11:44 ขอนั่งพักแป๊บนึงครับเรามาถึงทางแยกตอนเที่ยง3นาทีนะครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยักษ์แล้วก็เลี้ยวกลับไปที่ศูนย์เพาะชำก้าไม้เหมือนเดิมเที่ยงกว่าเริ่มตอน 9:50 ตอนนี้ก็10 โมง 10 ตี 10 โมง 11 โมง 12 โอ้ 2 ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงนิดๆยังไม่ครบ2ยอดเลยเขาหัวหมวกอีกสักพักนึงเลยนะครับกว่าจะถึงศูนย์เพาะชำก้าไม้โอเคครับตอนนี้เที่ยง18เก็บเขาหัวหมวกมา2ยอดเราก็ลงมาที่ลานจอดรถอีกรอบนึงแล้วนะครับเก็บไป2ยอดคราวนี้เราจะตุนน้ำตุนเสบียงอัดให้เต็มที่นะครับแล้วเราก็จะขึ้นน้ำตกสลัดใดกันนะครับเที่ยงครึ่งไปต่อที่น้ำตกสลัดใดนะครับเก็บเขาหัวหมวกมาแล้ว2ยอดนะครับเดินขึ้นมาจากศูนย์เพาะชำก้าไม้ลานจอดรถด้านล่างนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปขึ้นอย่างเดียวข้างบนมีลานกลางเต็นท์นะครับใครสนใจมากลางเต็นท์ก็ขับรถขึ้นไปด้านบนได้นะครับแต่ถ้าใครจะขับขึ้นไปที่น้ำตกเลยต้องเป็นรถ 4-wheel นะครับครับ4รถเก่งไม่แนะนำนะครับทางไม่ค่อยดีเป็นยังไงบ้างครับจาก 9:50 10:50 11:50 อันนี้ 12:36 เกือบ3ชั่วโมงแล้วร้อนแขนขาเป็นยังไงบ้างครับร้อนโอเค 100% เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้เหลือเยอะไปก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากอย่าให้เห็นเป็นตะคิวนะก็พยายามมีสติอยู่นี่ไงขึ้นอย่างเดียวน้ำตกสลัดใดแต่ไม่ได้ชันนะครับไปเรื่อยๆใครอยากวิ่งก็วิ่งครับพอวิ่งได้แต่ผมไม่วิ่ง12:49นะครับขึ้นมาถึงลานกลางเต็นท์ลานแลหวันแคมปิ้งเป็นหน้าฝนที่แดดร้อนทุรนทุรายมากนะครับนู่นนะครับลานกลางเต็นท์ใครสนใจก็ลองติดต่อเสิร์ชค้นหาดูนะครับลานแลหวันผมเดินขึ้นมาตอนเที่ยงเท่าไหร่เที่ยงครึ่งอันนี้เที่ยง50เดินขึ้นมา20นาทีนะครับถ้าขี่รถขึ้นมาก็แป๊บเดียวเนี่ยครับจะเป็นลานกลางเต็นท์โล่งๆอยู่ด้านบนเนินเขานะครับนะเนี่ยเราก็จะเดินเลาะตามทางนี้ไปนะครับขึ้นไปถึงข้างบนมาไหมครับพี่ถึงน
น้ำตกครับถึงน้ำตกเลยครับโอ้โหเรื่องดีเลยสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวนี้มันกี่สปีดแล้วเนี่ยพี่11หรือ12 11ใช่ไหมโอ้โหจักรยานไปด้วยเนี่ยนะคะโอ้โหไหวได้จานยังก็จานข้าวเลยสมัยเนี้ยโอเคพี่อ๋อเป็นไฟฟ้าครับครับอืมตอนนี้ช่วยแจ๋วเลยแล้วมอเตอร์มันอยู่ยังไงเนี่ยพี่นี่อ๋อข้างหน้าเป็นฮับเยี่ยมเลยมันได้กี่กิโลพี่ถ้าไฟฟ้าอย่างเดียว120ถ้าบิดอย่างเดียวนะอ๋อถ้าบิดอย่างเดียวไม่ปั่นเลยประมาณ60อืมนี่ช่วยด้วยกับ120นี่มาจากลำลูกกาลำลูกกาปทุมออกมากี่โมงครับออกมา 5:30 เพื่อมานี่เลยไปเลยนี่ไปแล้วไปกินหาข้าวกินตรงนู้นแล้วแล้วเข้ามานี่ทีหลังอันนี้กลับแล้วกลับจะกลับขาลงคงจะสนุกนะเมื่อกี้ลุกขึ้นไม่ไหวเลยโอ้โหมันแบกอย่างเดียวเข็นมั้ยโอ้สุดยอดเลยพี่โอเคครับครับผมเดินหน้ามี 3-4 คนโอเคครับพี่มาด้วยกันหน่อยไหมไม่ใช่เดินทางปลอดภัยครับเนี่ยครับเนินพาโนเราไม่ได้ขึ้นนะครับเนินพาโน 5.5K เกณฑ์445เขาก็ทิ้งเราก็ไม่ได้ขึ้นครับระยะ4โลเกณฑ์385อันนี้เรากำลังจะไปน้ำตกสลัดใดนะครับระยะ 4.5 โลเกณฑ์280ผานั่งดำ 2.5 โลเกณฑ์145วันนี้พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับฟอร์ซ่า350นะครับแวะเข้าห้องน้ำตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณกลางทางมาจากไหนกันครับอ๋อพี่ไปถึงยังคะหรือว่ายังพี่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยเคยไปไหมไม่เคยเอามาแรกนี่กลางทางแล้วใกล้จะถึงนะครับแต่มันไม่ถึงน้ำตกนะต้องไปจอดแล้วก็เดินอีกหน่อยนึงครับอันนี้มานี่โดยตรงเลยไหมค่ะตาม TikTok มาปะเนี่ยรถเวฟก็ขึ้นได้ฟีโน่ก็ขึ้นได้นะครับค่อยๆก็เลาะมานะครับเอียงไปเอียงมานะครับดูขึ้นเนินแล้วครับดูดิพี่เขาจะสภาพไหนน่าจะคนพื้นที่นะครับชาวบ้านครับคันหน้าฟีโน่ขันหลังใช่เวฟหรือเปล่าเอาขึ้นได้นะครับฟีโน่ขึ้นได้แล้วเวฟก็ตามไปโอ้ฝีมือพี่ผู้หญิงครับข้างหลังขับเวฟเป็นผู้หญิงนะครับขึ้นได้สบายสบายฟอร์ซ่า350ซ้อน2โอ้ขี่เก่งครับเนี่ยโอเคขึ้นสบายสบายเลยไปได้อีกนะผมไม่ได้ไปได้ทำไมฮะผมว่าได้ไปได้เกิดอาการแล้วเหรอมันกลิ่นคัดแล้วใช่ไหมโอเคครับอีกนิดเดียวถึงแล้วนะครับน้ำตก15:15โอ้ด้านหลังนู้นนะครับน้ำตกค่อนข้างจะน้ำเยอะเต็มที่แล้วนะครับโอ้โหน้ำยังใสๆเลยนะครับโอ้คนค่อนข้างเยอะนะครับคนมาเล่นน้ำเพียบเลยบ่ายโมง40ครับน้ำตกฉ่ำๆในวันที่15สิงหา67มีลุงกินน้ำด้วย
มาถึงแล้วก็โอ้มานั่งตรงนี้ได้ครับโอเคครับพักกินข้าวพักเหนื่อยออกจากน้ำตกเวลาบ่ายสองสองนาทีป่ะตอนนี้เราเก็บมา3ยอดแล้วหัวหมวก2น้ำตกสลัดได้1นะครับป่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะครับไปครับเราวิ่งลงจากยอดน้ำตกบ่าย 2:15 ครับไปแรงขึ้นแรงจับเวลาเหรอครับผมไหลๆลงมาครับบ่าย 2:22 ครับวิ่งเลาะๆตามทางปูนไปเรื่อยๆครับถึงข้างล่างนะครับบ่าย 2:27 นะครับวิ่งลงมานี่แบบเหมือนวาร์ปลงมานะแป๊บเดียวถึงแล้วครับลานจอดรถอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้จะมีลานกลางเต็นท์นะครับหลังเรือนพ่อชามเนี่ยหลังสแลนนะครับจะเป็นสวนลุงจอดนะครับถ้าตรงนู้นจะเป็นสวนใครวะถ้าสวนใครวะคนเยอะวุ่นวายหรือเต็มนะครับลองเลยเข้ามาวิ่งทะลุสะพานเลยน้ำตกกระอางเข้ามานะครับจะเจอสถานีพ่อชามก้าไม้นครนายกใช่ไหมครับเนี่ยพุ่งทะลุแปลงก้าไม้มาแล้วเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นสวนลุงจอดนะครับเข้าไปนู้นจะเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆนะครับแล้วแกก็ทำเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นฝายเป็นเขื่อนนะครับเนี่ยสวนลุงจอดนะครับกลางเต็นท์เล่นน้ำนี่เดี๋ยวดูเบอร์โทรนะครับมันจะเป็นฝายเป็นแอ่งสำหรับเล่นน้ำตกเข้าไปตรงนี้นะครับมีลานกลางเต็นท์เล็กๆนะครับแกทำสวยอยู่นะถ้ายังไงลองหาข้อมูลดูทีนะครับเนี่ยมีคนเข้าไปกลางเต็นท์จอดรถด้านในนะครับสำหรับคนที่มาสวนใครว้าแล้วมันเต็มหรือมันแบบวุ่นวายนะครับเนี่ยมันจะเป็นทานน้ำเดียวกันน้ำมันจะลงมาตรงนู้นแล้วก็เลาะมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นทานน้ำตกมันก็จะทรงประมาณนี้นะครับจะเป็นแอ่งน้ำตกเนี่ยเป็นฝายประมาณนี้นะครับเป็นฝายให้เล่นนะครับเนี่ยมีคนมาแคมปิ้งพักแรมประมาณนี้ครับเป็นฝายมันน้ำก็จะไหลไปนู่นนะครับผ่านสะพานแล้วก็ลงไปเป็นน้ำตกกระอางนะครับเป็นเส้นเดียวกันนะน่าจะต้นน้ำแล้วก็น่าจะน้ำตกสลัดใดที่เราวิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะวิ่งเลาะเขาลงมานู่นนะครับเนี่ยส่วนลุงจอร์ดก็จะเป็นตรงนู้นนะครับแกก็ปูหญ้าซะสวยงามแล้วลุงจอร์ดจะบอกว่าแกเป็นคนดีไซน์เป็นคนสร้างสวนไคว้านะครับทีนี้แกก็แยกตัวมาทำของแกเองนะเนี่ยค่าเข้าค่ากลางอะไรก็จะประมาณ100-150อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ลองดูนี่แกทำเป็นฝายเป็นน้ำตกสวยไปนะนะมีสะพานเนี่ยเหมือนข้างน้ำตก
7เสาน้อยน้ำตกมกเหล็กเลยนะครับเนี่ยโอ้โหยังแจ่มนะครับเนี่ยครับสวนลุงจอร์ดนะครับเนี่ยกลางเต็นท์ตรงนู้นนะครับไม่แน่ใจว่ามีบ้านพักหรือเปล่านะครับเนี่ยก็เป็นสนามหญ้ามีแค่ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับเก็บ3ยอดบ่าย 2:33 มา 9:50 ตีไป 10:00 11:00 12 13 14 14 30 4ชั่วโมงครึ่งกว่าๆนะครับประมาณเกือบ5ชั่วโมงนะครับวันนี้ได้3ยอดน้ำตกสลัดได้1แล้วก็เขาหัวหมวก2นะครับพอแล้วมันเริ่มเย็นแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับ